สนุกแห่งใหม่นะคะในดินแดนของประเทศไทยออกแบบโดยเฉพาะสำหรับของเราสำหรับในประเทศไทยเท่านั้นนะคะปลอดภัยสุขอนามัยแล้วเนี่ยเราไม่เป็นรองใครนะคะสวัสดีค่ะทีน่ายังนะคะเป็นผู้จัดการทั่วไปของดึกแลนด์นะคะส่วนสนุกแห่งใหม่นะคะในดินแดนของประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะทีน่าอยากจะแนะนำนะคะส่วนสนุกที่มีความปลอดภัยนะคะสะอาดนะคะแล้วก็เด็กที่มาที่นี่เนี่ยสามารถเรียนรู้ระหว่างเล่นไปด้วยกันค่ะทางบริษัทเรานะคะได้ซื้อมาจากประเทศอังกฤษและเนเธอร์แลนด์นะคะแต่ละอย่างที่คุณเห็นในตึกแลนด์ของเรานะคะออกแบบโดยเฉพาะสำหรับของเราสำหรับในประเทศไทยเท่านั้นนะคะความเป็นมาของตึกแลนด์เราเนี่ยค่ะเกิดมาจากทางวิสัยทัศน์นะคะของกรรมการผู้จัดการเรานะคะคุณบอร่ายังนะคะที่เขาเนี่ยเป็นคนที่จะพาหลานๆเขาเนี่ยไปเล่นสวนสนุกนะคะแล้วเขาก็จะเห็นว่าสวนสนุกตรงไหนแล้วเนี่ยทำไมเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามีสะอาดนะคะบางครั้งเนี่ยเขาเข้าไปแล้วอาจจะมีเจอฝุ่นเจอรอยนะคะหรือว่ามีความเหม็นอับนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยรู้ว่าเนี่ยเขาอยากจะมีส่วนสนุกที่เขามั่นใจในมาตรฐานใช้ทุกอย่างเป็นWorld Classพรีเมียมนะคะแล้วก็การดูแลแล้วเนี่ยจากพนักงานบุคลากรในส่วนสนุกเนี่ยให้มีคุณภาพค่ะแล้วอันนี้เป็นมาร่วมโปรโมชั่นกับเขาเปิดตัวนะคะในครบรอบ5ปีของไอคอนสยามไอคอนสยามเป็นพรีเมียมเดสติเนชั่นของประเทศไทยอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราเนี่ยบริษัทเราเนี่ยก็เป็นมาตรฐานพรีเมียมแล้วก็เวิลด์คลาสเราจึงได้มาเป็นพันธมิตรกับไอคอนสยามแล้วก็มาเปิดบริษัทเป็นสาขาแรกค่ะพื้นที่ในสาขาแรกเราอะค่ะ390ตารางเมตรนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะคะเปรียบเทียบกับทั่วโลกนะคะเพราะว่าบริษัทเนี่ยมันจะมีที่หนึ่งอยู่ที่แคนาดาพื้นที่เขามันจะประมาณ200กว่าตารางเมตรนะคะแต่ของเราอะค่ะไอคอนให้พื้นที่เราค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเพราะเขาอยากจะให้เด็กทุกคนแล้วเนี่ยมีพื้นที่ด้วยของเราจำกัดเด็กที่เข้ามาที่นี่ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะครั้งนึงเนี่ยเราจะไม่ให้เกิน500นะคะต่อครั้งที่เข้ามาค่ะขยายบริษัทนะคะไปตามประเทศไปทางที่ประเทศไทยนะคะเราก็จะมีเปิดสาขาที่กรุงเทพนะคะแล้วเราก็จะมีเปิดที่อุดรธานีค่ะจริงๆแล้วตัวทีน่าเองเราเนี่ยทีน่าชอบที่300กว่าตารางเมตรนะคะตั้งแต่เปิดมาเนี่ยทีน่าได้มาทำงานแล้วได้มาอยู่ในตัวนี้นะคะอยู่ในบริษัทนี้นะคะทีน่าได้ช่วยตัวโฮเปอร์แล้วก็ได้เห็นและได้สังเกตว่าเนี่ยพื้นที่ของเรานะคะมีพื้นที่ใหญ่เด็กสามารถเล่นกันได้ไม่แออัดนะคะแล้วก็เด็กทุกคนนั้นเนี่ยเขาก็จะได้มีเพราะว่าเรามีทั้งคอยพาเด็กรถเล็กที่เด็กเขาจะปล่อยปั่นเดินนะคะซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสมนะคะไม่ได้อยากจะได้เล็กกว่านี้แต่แน่นอนว่าทางบริษัทเองเนี่ยเนื่องจากว่าของเราเป็นตัวบริษัทนะคะถ้าพื้นที่ไหนที่เราไปดูแล้วว่าทางนั้นเนี่ยบอกว่าเขาไม่รู้ถึง400นะคะเราจะปรับแบบให้เพราะแน่นอนว่าของเราเนี่ยก็จะมีสถาปนิกกับเอนจิเนียร์ที่ดูเรื่องพวกนี้ได้ด้วยอย่างเช่นตัวพื้นที่ตรงนี้ค่ะมีการปรับแบบอยู่แล้วนะคะทางวิศวกรเนี่ยแล้วก็ทางอาร์คิเทคเนี่ยค่ะของบริษัทเขาได้เห็นแผนผังของที่นี่แล้วเราก็มาออกแบบว่าอ๋อตรงบอร์ดที่ต้องอยู่ตรงนี้มีกี่อันนะคะเราควรที่จะมีบ้านสไลเดอร์กี่อันหรือว่าพื้นที่ที่จะให้เด็กมาต่อนะคะต้องมีความใหญ่เท่าไหร่คือของเราแล้วเนี่ยเราทำความเหมาะสมที่เราได้มาแล้วค่ะแล้วโดยเฉพาะราคาเราเนี่ยที่น่าขอเรียกว่าเป็นไพรซ์เมทที่ดีนะคะ199บาทต่อ1ชั่วโมงนะคะที่คุณสามารถที่จะให้ลูกคุณหรือว่าเด็กเนี่ยลูกหลานเนี่ยสามารถเข้ามาเพื่อที่จะมามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมีผู้ดูแลเด็กให้อนุรักษ์ด้วยค่ะเลยที่น่าอยากจะชวนทุกคนเลยเนี่ยเชิญชวนทุกคนมาลองที่บริษัทดูนะคะแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศจากการที่เราอยู่ในบ้านนะคะ
าจะเป็นพี่ในอนาคตนะคะซึ่งณตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าท่านไหนสนใจอยากจะมาร่วมมือกับเบรกแลนด์แล้วเนี่ยทางเราอะค่ะไม่เคยปิดประตูให้ใครอยู่แล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับไอเดียหรือว่าธุรกิจใหม่ๆที่สามารถต่อยอดและโตไปด้วยกันค่ะ